ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิทยากรท่านถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณสิริรัตน์ถาวรรัตน์นะคะผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรวิทยานะคะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือที่เรารู้จักกันในนามว.ขอเรียนเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็เป็นวิทยากรท่านรองสุดท้ายนะคะที่จะมาพูดถึงงานอาจจะเป็นงานบริการวิจัยแล้วก็งานทดสอบนะคะที่เกี่ยวกับยางพันยางของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งสถาบันวิจัยงานของทางด้านยางหรือการทดสอบยางเนี่ยเราอาจจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่คอยสนับสนุนผู้คุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็การทดสอบให้ตามมาตรฐานนะคะนี่ก่อนอื่นก็ขอแนะนำขออนุญาตแนะนำภารกิจของวว.นะคะวว.เราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มงานวิจัย2กลุ่มใหญ่นะคะก็เป็นงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพนะคะซึ่งจะเน้นงานวิจัยเกี่ยวกับพวกการเกษตรสร้างสรรค์พวกนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็นวัตกรรมพวกผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะอีกกลุ่มงานวิจัยหนึ่งเนี่ยก็เป็นงานวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะก็เป็นการเกี่ยวเน้นการวิจัยเรื่องพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุนะคะแล้วก็นวัตกรรมเรื่องหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะคะส่วนในส่วนที่อีกกลุ่มงานหนึ่งนะคะก็เป็นกลุ่มงานของทางด้านบริการอุตสาหกรรมนะคะงานบริการอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะมี401สำนักนะคะที่จะให้บริการกับภาคอุตสาหกรรมนะคะก็เป็นศูนย์ทดสอบและมหาวิทยาลัยก็เป็นงานด้านงานทดสอบพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะตามมอกเพื่อขึ้นทะเบียนมอกอยอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็งานของศูนย์พัฒนาคุณสมบัติวัสดุนะคะก็เป็นวิเคราะห์ทดสอบทางด้านโครงสร้างทดสอบแบบไม่ทำลายนะคะแล้วก็งานของศูนย์ทดสอบการบรรจุหีบห่อไทยนะคะก็เป็นการทดสอบพวกบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆนะคะเป็นต่างมาตรฐานนะคะแล้วก็ศูนย์ใหม่ที่แยกตัวออกมาก็คือศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางรางนะคะก็ทดสอบตามพวกระบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อะไรเกี่ยวกับระบบรางของรถไฟฟ้านะคะแล้วก็เราจะมีศูนย์สำนักรับรองระบบคุณภาพนะคะก็ให้บริการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบคุณภาพของผู้ประกอบการนะคะเช่นตามมาตรฐาน ISO 9001นะคะ ISOทางด้านสิ่งแวดล้อม14,001นะคะแล้วพวก GMP พวก HACCP นะคะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับการวิจัยพัฒนาแล้วก็การทดสอบด้านยางเนี่ยก็จะมี2หน่วยงานนะจากงานวิจัยนะคะก็เป็นศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุนะคะแล้วก็จากกลุ่มบริการอุตสาหกรรมนะคะก็คือศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยานะคะนะคะงานบริการงานบริการวิจัยนะคะอาจจะไม่ใช่เข้ามาในการกำหนดมาตรฐานนะคะแต่งานวิจัยของวว.เนี่ยเราก็ใช้คอนเซ็ปต์โอโซนคอนเซ็ปต์นะคะคือเอามาพัฒนาพวกผลิตภัณฑ์ที่มีของตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการเพิ่มการใช้น้ำยางนะคะปริมาณน้ำยางให้มากขึ้นนะคะแล้วก็โดยการนักวิจัยก็สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเลยนะคะโดยก็จะมีงานวิจัยที่สามารถที่จะถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการแล้วนะคะก็เป็นอย่างเช่นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนานะคะถุงมือผ้าเคลือบยางน้ำยางธรรมชาตินะคะก็โดยร่วมมือกับกลุ่มชาวสวนยางบ้านในสวนนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอันนี้ก็ไปพัฒนากระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางพารานะคะแล้วก็เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะถุงมือผ้าตอนนี้ก็ผู้ประกอบการของกลุ่มสวนยางนะคะบ้านในสวนเนี่ยก็ได้ผลิตอันนี้ออกจำหน่ายแล้วทั้งในประเทศแล้วก็ขายต่างประเทศได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งของงานวิจัยของวว.นะคะก็เป็นการวิจัยแผ่นยางปูพื้นนะคะก
ก็อันนี้ได้ทุนจากสกว.มานะคะแล้วก็ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารานะคะที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะก็ตอนนี้ก็พัฒนาพวกสูตรยางพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะในการวิจัยแล้วก็ทดสอบนะคะเพื่อให้ได้มาตรฐานตามมอก.นะคะ2377นะคะ2559นะคะเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตสร้างโรงงานต้นแบบที่ใช้ในการผลิตแผ่นยางปูพื้นอันนี้ค่ะอันนี้เนี่ยก็ที่เห็นเนี่ยคือเราใช้ปูพื้นที่โรงพยาบาลที่วังจันทร์นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยื่นขอมอก.การผลิตนะคะเป็นไปตามมอก.ก็สมอก.เข้าไปตรวจรับรองนะอยู่ในกระบวนการรับรองอยู่นะคะอีกอันนึงก็เป็นการพัฒนาแผ่นยางรองรถไฟนะคะอันนี้ร่วมกับภาคเอกชนนะคะเพื่อให้พัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรฐานนะคะมอก2667นะคะ-2558นะคะซึ่งตัวหมอนไอ้ตัวแผ่นยางรองรถไฟเนี่ยจะใช้วางระหว่างหมอนรองรถไฟกับตัวรางรถไฟนะคะเป็นวัสดุที่ใช้ลดเสียงและลดการสั่นสะเทือนเมื่อรถไฟวิ่งผ่านนะคะก็เป็นการช่วยลดการถ่ายเทแรงไปยังหมอนคอนกรีตนะคะช่วยกระจายแรงนะคะก็จะทำให้รางรถไฟและก็หมอนรถไฟเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ศูนย์ที่เกี่ยวข้องเป็นงานการทดสอบนะคะซึ่งดิฉันรับผิดชอบที่ดูแลอยู่นะคะซึ่งการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของศูนย์ทดสอบนะคะเพราะว่าภารกิจของเราเนี่ยในส่วนใหญ่ก็เป็นทดสอบวิเคราะห์พวกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องยางและผลิตภัณฑ์ยางนะคะตัวอื่นๆเนี่ยก็เป็นพวกสีอุตสาหกรรมพวกถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวและวาล์วพวกผลิตภัณฑ์ทางด้านไฟฟ้านะคะพวกตัวอื่นๆนะคะแล้วก็มีการขอแนะนำนิดนึงนะคะเป็นการทดสอบวิเคราะห์พวกอาหารผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์เกษตรนะคะเพื่อแล้วก็จัดทำฉลากโภชนาการเพื่อไปขออย.นะคะแล้วก็งานอีกอันนึงที่ก็คือในศูนย์ทดสอบวิมานวิทยาเนี่ยเราจะซัพพอร์ตด้าน NQI ของประเทศนะคะที่ทุกท่านทราบดีก็คือเป็น MSTQ เราจะสนับสนุนด้าน M เรื่องมาตรวิทยานะคะเราก็ให้บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิตในกระบวนการควบคุมคุณภาพนะคะของการผลิตน่าจะเป็นการผลิตยางก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพื่อให้มาตรฐานการผลิตเนี่ยสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เราก็จะมีการเรื่องอีกอันนึงที่ตอนนี้ที่เราขอเป็นกำลังเป็นผู้หน่วยงานจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน ISO IEC 17043นะคะตัวนี้ก็เป็นแต่ว่าเราเริ่มต้นที่เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือสอบเทียบก่อนนะคะทางด้านอุณหภูมิต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะขยายเป็นทางด้านอื่นนะคะนี่คุณภาพเพื่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการหรือที่เข้ามาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นงานทดสอบงานสอบเทียบหรืองานอื่นๆของสทม.นะคะเราก็ได้รับการรับรองสทม.มีห้องปฏิบัติการทางด้านสอบเทียบนี่3ห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็ด้านทดสอบอีก3ห้องปฏิบัติการนะคะโดยทุกห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยได้รับการรับรองนะความสามารถของผลการทดสอบสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO IEC 17025นะคะแล้วก็จะมี2ส่วนถ้าส่วนที่เป็นวิเคราะห์สอบเทียบแล้วก็วิเคราะห์สมบัติทางกลทางฟิสิกส์อะไรเนี่ยนะคะเราก็จะขอจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแต่ถ้าเป็นด้านอาหารด้านเชื้อด้านจุลินทรีย์เนี่ยนะคะเราก็จะได้การรับรองจากสำนักงานมาตรฐานสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการสมป.ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเลขของการรับรองก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะค่ะการในการทดสอบพวกยางและผลิตภัณฑ์ยางนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มงานยางและพลาสติกนะคะของห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์นะคะซึ่งในการทดสอบเนี่ยเราก็จะท
ดสอบหาพวกคุณลักษณะหามิติคุณลักษณะทางกลทางกายภาพต่างๆนะคะด้วยวิธีทดสอบเราอาจจะเป็นหน่วยงานที่เป็นทางดังปลายน้ำนะคะศูนย์ทดสอบเราเอามาตรฐานเอามาใช้นะคะคือลูกค้าต้องถ้ามีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอยู่แล้วหรือมาตรฐาน ASTM ISO หรือ JEEP เนี่ยค่ะเราก็เอามาตรฐานมาใช้และเราก็ทดสอบตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการลูกค้าที่พัฒนาสูตรพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเนี่ยก็จะส่งมาให้เราเช็คเป็นเรื่องๆไปนะคะก็สามารถมาร้องขอได้ค่ะค่ะนี่ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยางแล้วที่เราสามารถทดสอบได้นะคะก็ที่ส่งเข้ามาค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะเป็นพวกยางรองคอสะพานพวกท่อยางพวกยางอันกระแทกนะคะพวกซิลต่างๆพวกยางปูพื้นนะคะแล้วพวกปะเก็นยางนะคะพวกยางแผ่นยางพวกถุงมือยางก็ส่งเข้ามานะคะแล้วก็ยางรีเคมหรือยางพื้นรองเท้านิรภัยนี่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยางที่มีลูกค้าที่ส่งเข้ามานะคะเราก็จะทดสอบให้ตามมาตรฐานของแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการให้เราทดสอบตามมาตรฐานไหนนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานมอกนะคะที่เราสามารถทดสอบได้เป็นตัวอย่างนะคะจริงเราทดสอบได้มากกว่านี้นะคะก็วิธีทดสอบตามอย่างตามมอกที่ทุกท่านบอกว่าเป็นมอกอย่างเช่นมอก237ด้านเรื่องยางเรื่องยางเนี่ยค่ะมันก็จะอ้างอิงวิธีทดสอบนอกจากพวกมิตินี่ก็จะบอกว่าใช้เครื่องมืออะไรวัดใช่ไหมคะแต่การทดสอบเนี่ยอย่างเทนไซพวกเทนไซสเตรนท์อีลองเกชันเนี่ยเขาก็จะอ้างอิงไปใช้ ASTM หรือ ISO นะคะเราก็พัฒนาเครื่องมือเรามีเครื่องมือเราขอเครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยเราก็ให้บริการทดสอบได้นะคะเราทดสอบพวกฮาร์ดเน็ตนะคะก็ตาม ASTM D 395หรือทดสอบโอโซนความทนต้านต่อโอโซนเนี่ยค่ะตาม ASTM D 1149หรือ ISO 1431เล่ม1นะคะก็คืออันนี้คือเป็นรายการทดสอบวิธีทดสอบซึ่งอ้างอิงมาจากมอกเลยนะคะซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศแล้วก็นานาชาตินะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราส่งมาทดสอบนะคะพวกยางแผ่นปูพื้นพวกโอริงพวกยางรองคอสะพานยางรองรางรถไฟนะคะหรือยางกันกระแทกต่างๆนะคะแล้วก็แผ่นยางปูพื้นนะคะก็นี่ก็เป็นเครื่องมือทดสอบที่มีอยู่ในห้องบริการนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะอย่างทดสอบแรงดึงนะคะแรงดึงแล้วก็การยืดเมื่อขาดอะไรเนี้ยเราก็ใช้UTM นะคะ Universal Testing Machine มีการทดสอบ Etching Oven ทดสอบโอโซนนะคะแล้วก็ทดสอบพวกความหนาแน่นฮาร์ดเนตแล้วก็การขัดการความทนทานต่อการขัดสีนะคะก็เป็นเครื่องมือนี่เครื่องมือพวกนี้เนี่ยค่ะโดยที่เราห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยได้รับการรับรองระบบคุณภาพนะคะตามมาตรฐาน ISO 17025เครื่องมือของเราก็ได้รับการสอบเทียบได้รับการทวนสอบนะคะขึ้นกับว่าอันไหนที่มีมาตรฐานการสอบเทียบเราก็สอบเทียบเรามีห้องปฏิบัติการสอบเทียบของเราเองนั้นเชื่อมั่นได้ว่าเราสามารถที่จะสอบเทียบได้รวดเร็วดังนั้นtestability ของการวัดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถึง SI unitถ้าสามารถทำได้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราก็จะมีอย่างฮาร์ดเนตเนี่ยเราก็จะมีตัวบล็อกสแตนดาร์ดบล็อกซึ่งเราซื้อมาแล้วเราก็มาเช็คเป็นระยะตามแผนการดูแลรักษาเครื่องมือการสอบเทียบเครื่องมืองั้นในทุกห้องบริการของเราเนี่ยก็จะมีการวางแผนว่าทุกปีเครื่องมือไหนที่จะต้องการสอบเทียบเครื่องมือไหนที่จะทวนสอบนะคะอีกนิดนึงค่ะงานของจุดถ้ามีผู้สนใจนะคะที่จะใช้บริการของเราเนี่ยก็มีสถานที่รับงานของเรามีสถานที่รับงาน4แห่งด้วยกันนะคะคือศูนย์ทดสอบและมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจะตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นแห่งแรกแล้วก็มีศูนย์รับงานที่บางเขนนะคะตรงในสภาวิจัยอยู่ในตึกในสภาวิจัยตรงบางเขนนะคะอีกที่หนึ่งก็คือเป็นฝ่ายรับงานของศูนย์ทดสอบวิทยาที่วเทคโนโลยีนะคะตรงคลอง5นะคะแล้วก็เรามีสำนักงานรับ
ลูกค้ารับผลิตภัณฑ์ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างอะไรมาวิเคราะห์หรือส่งเครื่องมือสอบเทียบได้ที่นิคมอมตะนครนะคะตรงถนนเลี่ยงเมืองของชลบุรีนะคะก็ขอบคุณค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณสิริรัตน์นะคะผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรวิทยาวว.นะคะ